ปฏิบัติการเรื่องสมดุลเคมีเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาเรื่องสมดุลเคมีโดยเน้นทักษะการสังเกตการเคลื่อนไปของสมดุลซึ่งสามารถเห็นชัดได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลายโมเดลสารละลายที่ใช้ในการทดลองวันนี้ก็คือโคบอลต์ไอออนซึ่งเมื่อเกิดพันธะกับลิแกนที่เป็นน้ำหรือคลอไรด์จะให้สีแตกต่างกันโดยที่เมื่อโคบอลต์นั้นจับกับลิแกนที่เป็นน้ำก็จะได้สีชมพูส่วนโคบอลต์นั้นจับตัวกับคลอไรด์ก็จะให้สีน้ำเงินออกมาดังนั้นวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการนี้ก็คือ1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงลักษณะของปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ในสภาวะสมดุลและเพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นและอุณหภูมิต่อการเคลื่อนไปของสมดุลหากถามว่าปฏิกิริยาที่อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นอย่างไรหรือหมายถึงอะไรคำตอบก็คือเป็นปฏิกิริยาอย่างที่เรียนมาก็คือมีสารตั้งต้น A กับ B ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นสาร D และสาร C แต่เมื่อให้ปฏิกิริยาดำเนินไปเรายังคงพบว่ามีสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบถึงแม้จะทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดเป็นเวลานานแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังพบว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันผลทำให้อัตราส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลมีค่าคงที่เรียกว่าค่าคงที่สมดุลดังนั้นค่าคงที่สมดุลเป็นค่าเฉพาะของปฏิกิริยาใดปฏิกิริยาหนึ่งหากเขียนกลับสมการค่าคงที่สมดุลก็จะเปลี่ยนไปด้วยคำถามต่อไปคือหากระบบของปฏิกิริยาที่เราสนใจนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลเราสามารถทำลายสมดุลได้หรือไม่เพราะหากไม่สามารถทำลายสมดุลได้เราก็จะไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์ได้หรือได้ผลิตภัณฑ์น้อยและถ้าหากมีการลงทุนจริงอาจทำให้ขาดทุนได้เลอชาตริเยได้ศึกษาปัจจัยต่อการเคลื่อนไปของสมดุลและสรุปเป็นหลักการว่าถ้ารบกวนสมดุลของระบบระบบก็จะเสียสมดุลไปและระบบก็จะปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่อีกครั้งในทิศทางที่ทำให้การรบกวนนั้นลดลงตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาในสมการนี้เข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วหากรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นของ A ตามหลักเลอชาตริเยระบบก็จะพยายามลดความเข้มข้นของ A โดยให้ A เข้าทำปฏิกิริยากับ B และได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนั่นหมายความว่าหากรบกวนสมดุลโดยการเพิ่ม A ปฏิกิริยาก็จะเคลื่อนไปทางขวาในทางตรงกันข้ามเมื่อเรารบกวนระบบโดยการเพิ่มความเข้มข้นของ Dระบบก็จะพยายามจะปรับลดความเข้มข้นของ D โดยเกิดปฏิกิริยาผันกลับนั่นเองการทดลองวันนี้เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยที่ทำให้สมดุลเคลื่อนไปเท่านั้นโมเดลของการทดลองวันนี้ก็คือโคบอลต์ไอออนซึ่งสามารถเกิดพันธะกับลิแกนอาจจะเป็นน้ำหรือคลอไรด์ไอออนโคบอลต์ไอออนในน้ำจะเกิดพันธะกับน้ำจำนวน6โมเลกุลและมีโครงสร้างเป็นออกตาฮีดรอนมีสีชมพูแต่เมื่อเพิ่มปริมาณคลอไรด์เข้าไปคลอไรด์ก็จะไปแทนที่น้ำเกิดเป็นสารประกอบใหม่คือโคบอลต์คลอไรด์ซึ่งมีคลอไรด์เกิดพันธะกับโคบอลต์จำนวน4ตัวหรือ4ไอออนโครงสร้างนี้เรียกว่าโครงสร้างเตตราฮีดรอนมีสีน้ำเงินในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีโคบอลต์คลอไรด์อยู่ในระบบของเราและเติมน้ำเข้าไปน้ำก็จะแข่งขันเข้าไปแทนที่กับคลอไรด์ไอออนเหล่านี้ทำให้ได้สีชมพูกลับมาอีกครั้งหนึ่งการแทนที่สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ดังนั้นถ้าในระบบมีทั้งน้ำและคลอไรด์อยู่ในที่สุด
ระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลการทดลองมีอยู่3ตอนทุกตอนจะเกี่ยวข้องกับสารประกอบโคบอลต์ซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก2อาจเป็นโคบอลต์คลอไรด์โคบอลต์ไนเตรตหรือแม้กระทั่งโคบอลต์ที่อยู่ในน้ำหรืออยู่ในเอทานอลนอกจากนี้การทดลองแต่ละตอนอาจจะมีตอนย่อยๆอีกดังนั้นก่อนทำการทดลองโปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจมิฉะนั้นผลการทดลองอาจผิดพลาดหรือเสียเวลาทดลองนานขึ้นการทดลองตอนที่ 1.1 ให้สังเกตสารประกอบโคบอลต์คลอไรด์และโคบอลต์ไนเตรตซึ่งแต่ละชนิดมีน้ำอยู่ในโครงสร้าง6โมเลกุลเรียกว่าโคบอลต์คลอไรด์เฮกซาไฮเดรตและโคบอลต์ไนเตรตเฮกซาไฮเดรตการสังเกตให้เริ่มจากสถานะหากเป็นของแข็งนักศึกษาต้องรู้ว่าของแข็งนี้อาจเป็นผลึกหรือของแข็งอสันฐานก็ได้ถ้าเป็นผลึกจะหมายถึงอะไรและมีลักษณะอย่างไรและเมื่อเปรียบเทียบสีสารทั้งสองตัวมีสีอะไรสีต่างกันหรือไม่หากต่างพอจะอธิบายได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดการทดลองตอนที่ 1.2 เป็นการทดสอบความเร็วในการแทนที่ของคลอไรด์ไอออนในตัวทำลายที่เป็นน้ำเอทานอลและอะซิโตนก่อนทำควรทำความสะอาดแผ่นพลาสติกโดยเช็ดด้วยทิชชู่เปียกจากนั้นเทผลึกโคบอลต์คลอไรด์เฮกซาไฮเดรตลงในช่องกลางจากนั้นใช้แท่งคนลากเกร็ดโคบอลต์ไปทางขวาและทางซ้ายช่องละ1เกร็ดทำการทดลองเหมือนกันกับสารประกอบโคบอลต์ไนเตรตเฮกซาไฮเดรตในแถวข้างล่างจากนั้นหยดน้ำในคอลัมน์แรกเอทานอลในคอลัมน์ที่2และอะซิโตนในช่องที่3ตารางละ1หยดสังเกตสีของสารละลายทันทีและบันทึกลงในใบรายงานผลล้างแผ่นพลาสติกและเช็ดให้แห้งและนำไปคืนที่โต๊ะเบิกสารการทดลองตอนที่2ผลของปริมาณคลอไรด์และน้ำต่อการเคลื่อนไปของสมดุลการทดลองนี้มี2ตอนในแต่ละตอนก็ยังมีอีก2ตอนย่อยๆโปรดทำความเข้าใจกับคู่มือก่อนทำการทดลองดังนี้การทดลองตอนที่ 2.1 ตวงโคบอลต์ไนเตรตในน้ำปริมาตร 2.5 ml ลงในขวดรูปชมพู่สังเกตสีและบันทึกลงในใบรายงานโดยระบายในวงกลมทางด้านซ้ายจะหมายถึงมีสีชมพูมากและด้านขวาจะมีสีน้ำเงินมากตรงกลางจะเป็นโทนสีม่วงเช่นสารละลายมีสีชมพูก็จะระบายวงกลมในวงกลมซ้ายสุดจากนั้นเติมไฮโดรคลอริก1 ml หรือ20หยดเขย่าและสังเกตสีและเติมกรดไฮโดรคลอริกไปทีละ1 ml จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็จะสิ้นสุดการศึกษาผลของปริมาณไฮโดรคลอริกต่อการเคลื่อนไปของสมดุลแล้วสมดุลนี้จะกลับมาได้หรือไม่เราก็นำสารละลายนี้ที่เป็นสีน้ำเงินนี้มาทดสอบต่อโดยการเติมน้ำครั้งละ2 ml สังเกตสีและบันทึกลงในตารางตามตัวอย่างนี้การทดลองตอนที่ 2.2 ก็ทำการทดลองเหมือนเดิมแต่ใช้โคบอลต์ไนเตรตที่อยู่ในเอทานอลแทนโคบอลต์ไนเตรตในน้ำจากการทดลองตอนที่ 1 นักศึกษาทราบว่าคลอไรด์เกิดพันธะกับโคบอลต์ได้ดีในเอทานอลผลทำให้ได้สารละลายสีน้ำเงินดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ปริมาณไฮโดรคลอริกและน้ำจำนวนมากจะใช้ครั้งละ2หยดแทนที่จะเป็น ml รายงานผลการสังเกตสีของสารละลายตามตารางและตอบคำถามในใบรายงานอย่าลืมว่า1 ml เทียบเท่ากับ20หยดเราสามารถเปลี่ยนจากหยดกลายเป็น ml ได้โดยใช้เทคนิคบัญญัติตรายางการทดลองตอนที่3เป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเคลื่อนไปของสมดุลเพื่อให้ระบบมีทั้งสารประกอบ
โคบอลต์น้ำและโคบอลต์คลอไรด์ซึ่งสีชมพูผสมกับสีน้ำเงินได้สีม่วงจึงต้องทำให้โคบอลต์คลอไรด์นี้มีทั้งโคบอลต์คลอไรด์และโคบอลต์น้ำอยู่ด้วยกันวิธีการนี้ก็ทำได้โดยการเติมไฮโดรคลอริกเข้าไปจนกระทั่งสารละลายเป็นสีม่วงจากนั้นแบ่งสารละลายออกเป็น3ส่วนใส่ลงในหลอดทดลองนำหลอดที่1ไปใส่ในอ่างน้ำแข็งหลอดที่2ตั้งไว้อุณหภูมิห้องและหลอดที่3ใส่ไว้ในอ่างน้ำร้อนหลังจาก1นาทีผ่านไปให้นำหลอดทั้ง3มาเปรียบเทียบสีกันซึ่งผลการทดลองนอกจากจะทราบการเคลื่อนไปของสมดุลแล้วยังสามารถสรุปได้ว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่นี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนสารละลายที่ใช้ในวันนี้เป็นโลหะหนักทั้งสิ้นดังนั้นโปรดทิ้งในขวดที่เตรียมไว้ให้วันนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ง่ายมากแต่มีข้อคิดวิเคราะห์ค่อนข้างมากดังนี้การทดลองตอนที่1สังเกตผลึกของโคบอลต์คลอไรด์และโคบอลต์ไนเตรตซึ่งมีน้ำ6โมเลกุลดังนั้นโคบอลต์คลอไรด์เฮกซาไฮเดรตก็จะประกอบด้วยโคบอลต์เกิดพันธะกับน้ำและกับคลอไรด์จึงมีสีผสมระหว่างสีชมพูกับสีน้ำเงินสารประกอบนี้จึงเป็นชมพูม่วงและถ้าหากระเหยน้ำออกจากสารประกอบนี้ก็จะได้โคบอลต์คลอไรด์สูตรนี้ซึ่งมีสีน้ำเงินในขณะที่โคบอลต์ไนเตรตเฮกซาไฮเดรตตัวนี้ไม่มีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบดังนั้นสารตัวนี้จึงออกเป็นสีชมพูมากกว่าสารประกอบทั้งสองตัวนี้เป็นผลึกจึงเห็นเป็นเกล็ดวาวน้ำที่อยู่ในสารประกอบนี้เราเรียกว่าน้ำผลึกเมื่อนำผลึกทั้งโคบอลต์คลอไรด์เฮกซาไฮเดรตและโคบอลต์ไนเตรตเฮกซาไฮเดรตมาละลายในตัวทำละลายทั้ง3ตัวนี้พบว่าในเอทานอลและอะซิโตนสารประกอบโคบอลต์คลอไรด์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเอทานอลหรืออะซิโตนแทนที่น้ำได้ดีกว่าและคลอไรด์แทนที่เอทานอลได้ดีกว่าจึงเกิดเป็นโคบอลต์คลอไรด์ซึ่งมีสีน้ำเงินส่วนสารประกอบโคบอลต์ไนเตรตไม่มีคลอไรด์อยู่ในโมเลกุลจึงไม่เกิดการเปลี่ยนสีการทดลองตอนที่ 2.1เป็นการเติมไฮโดรคลอริกแอซิดซึ่งเป็นตัวแทนของไอออนคลอไรด์เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นในระบบอีกในหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนนั่นเองจากหลักของเลอชาตอรีเยจะทำให้ระบบพยายามลดคลอไรด์ไอออนโดยให้คลอไรด์ไอออนนี้เข้าไปแทนที่น้ำได้เป็นโคบอลต์คลอไรด์ซึ่งมีสีน้ำเงินในทางตรงกันข้ามถ้าเราเติมน้ำไปมากขึ้นมากขึ้นปฏิกิริยาก็จะเกิดผันกลับและได้สารละลายสีชมพูกลับมาดังนั้นการทดลองนี้จึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่าหากระบบเป็นปฏิกิริยาที่เข้าสู่สมดุลได้ปฏิกิริยาสามารถเกิดไปข้างหน้าก็ได้และผันกลับก็ได้ส่วนระบบที่เริ่มจากโคบอลต์คลอไรด์ที่ละลายในเอทานอลตัวทำละลายนี้เกิดปฏิกิริยากับโคบอลต์ไอออนทำให้คลอไรด์เข้าไปแทนที่เอทานอลได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีปริมาณน้อยในการทดลองที่ผ่านมาเราจะใช้ลิแกนก็คือคลอไรด์หรือน้ำทีละ1 ml หรือ20หยดในการทดลองนี้เราจะใช้เพียง2หยดเท่านั้นการทดลองตอนที่3เป็นการดูการเคลื่อนไปของสมดุลเพื่อสรุปว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่นี้เป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนเพื่อให้ง่ายเราจะใส่สามเหลี่ยมถ้าใส่สามเหลี่ยมทางด้านสารตั้งต้นแสดงว่า
ปฏิกิริยานี้ดูดความร้อนเข้าไปหากใส่ทางขวาแสดงว่าปฏิกิริยานั้นคายความร้อนออกมาเพื่อให้เห็นการเคลื่อนของสมดุลเราจำเป็นต้องสร้างระบบให้อยู่ในสภาวะสมดุลโดยทำให้ระบบมีทั้งโคบอลต์ในน้ำและโคบอลต์คลอไรด์ผลการรวมของสารทั้งสองตัวนี้เข้าด้วยกันสารละลายจึงมีสีม่วงจากนั้นปอดหนึ่งไปแช่น้ำแข็งหมายความว่าดึงความร้อนออกมาอีกหลอดหนึ่งใส่ความร้อนเข้าไปก็คือไปแช่ในน้ำร้อนจากผลการทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มความร้อนเข้าไปสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าความร้อนก็จะอยู่ทางซ้ายจึงสรุปได้ว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนสุดท้ายเนื่องจากโคบอลต์เป็นธาตุทรานซิชันจึงขอสรุปเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นถึงความรู้ที่ได้จากการท่องจำมาเราทราบว่าธาตุทรานซิชันเมื่อเกิดเป็นสารประกอบแล้วสารประกอบนั้นมักจะมีสีสันและสีสันที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันหรือมีเลขออกซิเดชันหลายค่าตัวอย่างสารประกอบโครเมียม2ตัวนี้โครเมียมตัวแรกมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก7มีสีส้มโครเมียมตัวที่2มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก5จึงมีสีฟ้าเป็นต้นในการทดลองนี้เราสามารถสรุปได้มากขึ้นคือหากลิแกนต่างกันลิแกนในที่นี้คือเป็นน้ำกับคลอไรด์ลิแกนเหล่านี้ก็จะทำให้สารประกอบของธาตุทรานซิชันนี้มีสีต่างกันด้วยก็คือโคบอลต์น้ำจะมีสีชมพูและหากเป็นโคบอลต์คลอไรด์ก็จะมีสีน้ำเงินหากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามจากอาจารย์ผู้คุมสวัสดีค่ะ